สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาพบกับสวนบอลสีเอ็นจอยและไม้ด่างอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมบอลสีสวยๆอีกแล้วนะคะเป็นต้นไม้ที่สวยอีกต้นหนึ่งของสวนของเรานะคะบอลสีต้นนี้มีนามว่าบอลสีพระนครโอ้โหชื่อเพราะจริงๆนะคะพระนครนะคะก็จะสีคล้ายๆกับสีนางไหมนะคะบอลสีนางไหมแต่ว่าบอลสีพระนครของเรานะคะรูปร่างจะเป็นลักษณะใบกลมนะคะใบกลมแล้วก็สวยกว่านะคะสีสวยกว่าต้นนี้มีอยู่2ใบนะคะใบกลมดูนะคะคล้ายๆเป็นฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีแดงเป็นคล้ายๆฮับฮับส่วนใบนี้ยังสวยมากนะคะใบกลมสวยงามจริงๆนะคะใบนี้มีสีแดงสดมากนะคะกระจายจุดไปเป็นจุดๆสีชมพูอ่อนๆแล้วใบนี้นะคะมันไม่ใช่ใบไหม้นะคะเพื่อนๆมันไม่ใช่ใบไหม้แต่มันเป็นใบออกสีน้ำตาลนะคะใบออกสีน้ำตาลนะคะก็จะมีมันก็จะแผงออกมานะคะแผงออกมาเป็นใบสีน้ำตาลเลยนะคะตรงนี้ใบขอบๆก็จะเป็นสีเขียวพื้นใบสีเขียวสีเขียวแก่แล้วก็จะมีจุดกระจายสีขาวนะคะมีกระดูกนะคะกระดูกก็จะเป็นสีแดงๆนะคะส่วนสะดือมันตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีออกสีเลือดหมูนะคะเพื่อนๆนะส่วนลำต้นนะคะลำต้นก็จะออกเป็นสีดำนะคะนี่สีดำแบบนี้ลำต้นแข็งแรงนะคะเพื่อนๆนี่ใบสวยงามจริงๆนี่ขอบใบตรงนี้ขอบใบนะคะจะเป็นออกเป็นสีขอบใบเป็นสีเขียวนะคะเขียวเข้มเลยแล้วก็ออกเป็นสีออกน้ำตาลหรือว่าเลือดหมูนะคะดูใบเกลียวๆสวยๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่ดูใบนะคะใบสีสันชัดเจนมากสวยลำต้นแข็งแรงเลยนี่นะดูใกล้นี่ใบกลมสวยงามมากๆนี่แต่ก่อนโอ้โหเขาหาซื้อมากเลยนะคะบอลสีพระนครนะคะได้ข่าวว่าตอนนั้นเขามาคว้านซื้อบอลสีพระนครเพื่อที่จะเอาไปขายอยู่ต่างประเทศนะคะก็เลยเพาะชำกันไว้นะคะแต่ก็ได้มาไม่กี่ต้นนะคะบางทีแบบเราเอฟมานะคะเราเอฟบอลสีพระนครมาแต่ว่ามันได้หลายอย่างมาที่มันไม่ใช่บอลสีพระนครอาจจะเป็นเจ้าคุณปัจจนึกก็จะคล้ายๆกับสีก็จะคล้ายกับพระนครนะคะแต่ใบมันก็จะเรียวๆนะคะแต่ใบพระนครเนี่ยก็นี่ข้างๆเวลามันนะพอลมพัดใบข้างล่างออกสีเขียวเห็นไหมคะสวยงามจริงเลยนี่เพื่อนๆสวยไหมคะเพื่อนๆนี่บอลสีพระนครที่สวนเรานี่วันนี้อากาศดีมากเลยเพื่อนๆ นี่อากาศดีมากโอเคค่ะ